สวัสดีเพื่อนๆพี่บ้านอานะครับที่อยู่ทางบ้านนั่นเองครับในส่วนของเอกสารที่ใช้ยื่นในส่วนของกปว.นั่นเองครับกลุ่มเจอใจจบของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนนั่นเองครับในส่วนของทางกองทุนประกันวินาศภัยนะครับเขาออกมาประกาศเรื่องเอกสาร 100% เรียบร้อยนะครับว่าใช้เอกสารอะไรบ้างนะครับใครไม่มีนะครับให้ตามหามาให้ครบนั่นเองครับ okay. มันจะมีอยู่2ประเภทนะมันเบื้อง2กลุ่มนะครับกลุ่มที่1คือบุคคลที่ยังไม่เคยยื่นเรื่องนะครับที่ไหนเลยแต่ถ้าเกิดใครที่ยื่นบนเว็บไซต์กรมบังคับคดีนะครับที่โหวตในส่วนของตัวแผนฟื้นฟูนะครับจะใช้เอกสารไม่เหมือนกันนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะในส่วนของเพจกองทุนประกันวินาศภัยนะครับออกมาประกาศเมื่อ3ชั่วโมงก่อนนั่นเองครับล่าสุดเลยเรื่องเอกสารที่ใช้ยื่นนะครับกับทางกปว.นั่นเองในการเบิกเงินสินใหม่นะครับอย่าลืมนะเอกสารทางราชการนะครับจะขาดเลยไม่ได้สักแผ่นนะครับถ้าเกิดขาดเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะจ่ายเงินให้เราได้ค่าสินไหมทดแทนนั่นเองครับผมอย่าลืมใครมีอุ่นใจกว่านั่นเองครับอย่าลืมนะเรามาดูในส่วนของเพจนะครับของทางกปว.หรือว่าในส่วนของกองทุนประกันวินาศภัยนั่นเองครับผมเรามาดูเรื่องเอกสารนั่นเองครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูเลยดาวน์โหลดมาเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูไฟล์ดาวน์โหลดนะครับผมเรื่องเอกสารนั่นเองครับผมเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำทวงหนี้เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยแบบบุคคลธรรมดานะครับเขาก็จะมีแยกอยู่นะเพื่อนๆการคืนเบี้ยนะครับผมการเบิกนะครับผมคืนเบี้ยประกันเบิกในส่วนของเงินสินใหม่เนี่ยเพื่อนๆจะมีหลายส่วนอยู่นะครับเพื่อนๆต้องดูให้ดีเพื่อนๆเห็นมั้ยเขาจะแยกส่วนอยู่นะครับค่าสินใหม่ตามกรมธรรม์นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาดูเฉพาะกลุ่มเจอจ่ายจบนะกลุ่มเจอจ่ายจบนะครับผมเพราะมันมีหลายประกันพวกประกันรถยนต์ประกันอุบัติเหตุประกันชีวิตมันเยอะมากเลยนะครับแต่ผมจะแยกเฉพาะในส่วนของกลุ่มเจอจ่ายจบเพราะผมต้องตามเรื่องเอกสารเจอจ่ายจบของเคสผมด้วยนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตให้เพื่อนได้ดูนะครับผมอันนี้ในส่วนของตัวกรณีเสียชีวิตก็มีนะเจอจ่ายจบค่าชดเชยรายวันรักษาพยาบาลอะไรเงี้ยมีหมดเลยเพื่อนมันจะมีหลายส่วนนะโอเคมาเราเอาเฉพาะในส่วนของตัวเอกสารนะครับที่ใช้กรณีค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด19แบบเจอจ่ายจบนั่นเองเพื่อนๆเจอจ่ายจบเจอในส่วนของผล RT-PCR ว่าเรานะครับเป็นโควิดนะครับอันนี้จ่ายเลยนะครับก็จะมีเคส 30,000 50,000 และ 100,000 นั่นเองมี3กรณีนะครับผมแล้วแต่ประเภทในส่วนของกรมธรรม์ที่เราทำนะครับในส่วนของตัว2แบบ2กรณีนะครับอย่างที่ผมบอกครับแบบที่1คือกรณีไม่เคยใช้สิทธิ์เรียกร้องต่อหน่วยงานใดเลยนะครับประเภทที่1และแบบที่2ครับผมกรณีเคยใช้สิทธิ์เรียกร้องกับบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดหรือกรมบังคับคดีนะครับมี2เคสอย่าลืมนะมี2เคสนะครับในส่วนของเคสที่1ครับผู้ใดนะครับผมหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆป้าน้าอานะครับผมเป็นโควิดเนี่ยไม่เคยใช้สิทธิ์เรียกร้องต่อหน่วยงานใดเลยนะครับไม่เคยยื่นเรื่องไม่เคยยื่นเบิกเงินสินไหมต่อหน่วยงานไหนมาก่อนนะครับอันนี้ในส่วนของตัวเอกสารนะ1 นะครับเพื่อนๆจดได้จดหรือว่าแคปก็ได้นะครับแคปหน้านี้ได้เลยนะครับผมจะเอาขึ้นในส่วนของตัวไฟล์ PDF ในส่วนของตัวรายละเอียดของทางกว.นะครับที่ใช้เรื่องเอกสารนะกรณีที่1 นะครับไม่เคยใช้สิทธิ์เรียกร้องต่อหน่วยงานใดมาก่อนนะไม่เคยเบิกสินไหมต่อหน่วยงานไหนมาก่อนนะครับเอกสารที่1คือสำเนาบัตรประชาชนนะครับผมของเราเนี่ยถ่ายเอกสารนะครับผมเซ็นสำเนาถูกต้องชื่อนามสกุลนะครับผมแผ่นที่1เลยตามนี้เลยนะแผ่นที่1นะครับผมตามนี้เลยนะในส่วนของแผ่นที่2ครับสำเนากรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายนะครับผมประกันโควิดอย่าลืมนะในส่วนของตัวใบเอกสารนะครับผมกรมธรรม์พร้อมในส่วนของตัวรายละเอียดนะครับแนบท้ายคือประเภทประกันอะไรนะครับผมเจอจ่ายจบอะไรนะครับผมก็จะมีในส่วนของใบแนบท้ายอยู่ใช้ทั้งหมดเลยนะครับผมในส่วนของหน้ากรมธรรม์นะครับผมในส่วนของตัวใบแนบท้ายทั้งหมดเลยนะเวลาเพื่อนๆทำในส่วนของกรมธรรม์นะครับเพื่อนๆจะ
็ในส่วนของหน้ากรมธรรม์แบบนี้ใช่ไหมหน้ากรมธรรม์แบบนี้แล้วมันจะมีใบแนบท้ายว่าเจอจ่ายจบเท่าไรนะครับผมในส่วนของตัวเรื่องในส่วนของสัญญาประกันภัยนู่นนี่นั่นนะครับผมในส่วนของค่าสินไหมนะครับผมจะจ่ายอะไรยังไงเนี่ยมันจะมีใบแนบท้ายนะครับ 3-4 แผ่นนะครับปริ้นมาให้หมดเลยแล้วรอส่งนะอย่าลืมนะเราต้องยื่นนะครับผมในส่วนของตัวใบที่2นะครับกรณีที่เราใช้นะเพื่อนๆอย่าลืมนะสำเนากรมธรรม์ประกันภัยและเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ทั้งหมดเลยนะครับเอกสารชุดที่2นั่นเองครับในส่วนของเอกสารนะครับชุดที่3เพื่อนชุดที่3นะครับผมเอกสารนะชุดที่3เลยนะครับผมต้นฉบับเอกสารผลตรวจสอบโควิดนะครับ RT-PCR เพื่อนๆใบผล RT-PCR นะครับผมต้นฉบับก็ได้สำเนานะครับไปแต้มตาโรงพยาบาลได้ครับอันนี้คือเอกสารใบที่3นะครับผมตัวนี้คือใบนะครับที่ตรวจพบเชื้อโควิดด้วยผล RT-PCR จากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นั่นเองหรือในกรณีที่เป็นสำเนานะครับเป็นสำเนาซีล็อกเป็นภาพสีขาวดำได้หมดเลยเป็นภาพรูปถ่ายได้ครับพิมพ์มาเป็น A4 พิมพ์ A4 แล้วไปแต้มตาโรงพยาบาลครับอย่าลืมนะเขาจะบอกว่าใครที่เป็นสำเนานะครับผมไม่ว่าภาพสีหรือว่าภาพสำเนาแบบขาวดำก็ตามครับผมหรือในส่วนของไฟล์ภาพก็ตามนะครับผมจะต้องประทับตาโรงพยาบาลเห็นไหมจะต้องประทับตาโรงพยาบาลใหม่นะครับไปแต้มตาหมึกสดนะครับที่เป็นสีแบบนี้ใหม่ที่โรงพยาบาลที่เรานะครับตรวจมาแล้วก็ขอมานั่นเองครับอย่าลืมนะใบตัวจริงได้ใบผล RT-PCR ที่ซีล็อกขาวดำสีหรือจะเป็นในส่วนของไฟล์ภาพที่ถ่ายภาพเอาไว้นะครับเราพิมพ์เป็น A4 ขนาด A4 แล้วไปแต้มหมึกสดที่โรงพยาบาลได้นั่นเองครับอันนี้คือใบที่3นั่นเองครับในส่วนของใบที่4เพื่อนๆใบที่4นะครับผมต้นฉบับใบรับรองแพทย์นะครับผมต้นฉบับใบรับรองแพทย์ตัวนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมใบรับรองแพทย์นั่นเองครับผมตัวนี้นะครับเป็นในส่วนของใบรับรองแพทย์ที่เราขอมานะครับจากในส่วนของโรงพยาบาลที่เราไปตรวจนะครับในส่วนของโควิดแล้วเจอนั่นเองครับขอใบรับรองแพทย์ตัวจริงจบนะครับเราก็แค่เก็บเอาไว้แล้วไปยื่นนะครับระบบออนไลน์แล้วส่งตัวจริงอีกทีเดี๋ยวผมจะสรุปท้ายคลิปนี้นะครับว่าเราต้องส่งเอกสารด้วยนะตัวจริงเนี่ยต้องส่งไปทางกว.ด้วยนะครับหลังจากที่เรายื่นนะครับวันที่9เดือนหน้าเนี่ยกันยายนคือเดือนหน้านะครับผมเราต้องยื่นเอกสารในระบบของทางกว.แล้วจะได้ในส่วนของเลขลำดับคิวนั่นเองครับผมลำดับจ่ายเงินนั่นเองครับอย่าลืมนะใบรองแพทย์นะครับก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นแนวทางกันเลยสำหรับใครนะครับที่ยังไม่เคยยื่นกับทางบริษัทสิริมงคลมาก่อนยังไม่เคยยื่นกับเว็บไซต์กรมบังคับคดีและทางหน่วยงานใดมาก่อนนะครับใช้เอกสารนะ1คือสำเนาบัตรประชาชน2คือหน้ากรมธรรม์พร้อมในส่วนของใบแนบนะครับกรมธรรม์นะครับผมทั้งหมดเลยของประกันโควิดนั่นเองครับ3คือใบผล RT-PCR นะครับผมเป็นใบตัวจริงหรือว่าใบซีล็อกนะครับรัวรูปไปแต้มหมึกสดที่โรงพยาบาลได้นะครับอันนี้ 100% นะครับชัวร์เลยเขาออกมาประกาศแล้วใบที่4นะครับผมต้นฉบับหรือว่าสำเนาเนี่ยในส่วนของใบรับรองแพทย์นะครับถ้าเกิดเป็นสำเนารูปถ่ายให้ใบแต้มหมึกสดเหมือนใบผล RT-PCR เลยนะครับผมอย่าลืมนะใช้4แผ่นนะครับในส่วนของตัวเอกสารเรารอยื่นในระบบแล้วพิมพ์ในส่วนของตัวใบยื่นในระบบเรียบร้อยใช่ไหมจะมีคำทวงหนี้เนี่ยพิมพ์ด้วยแล้วก็แพ็กส่งนะครับที่ทางกบว.แบบนี้เลยที่อยู่ตามนี้เลยนะครับเรารอแพ็กส่งไปด้วยกันนะอันนี้คือในส่วนของกลุ่มที่1 นั่นเองครับในส่วนของกลุ่มที่2ครับประเภทที่เคยนะครับยื่นนะครับในส่วนของขอเบิกเงินสินไหมทดแทนจากบริษัทสินมั่นคงมาก่อนนะและ2ครับเคยยื่นกับกรมบังคับคดีและหน่วยงานอื่นเรื่องในส่วนของเงินเบิกเงินสินไหมทดแทนเนี่ยก็จะอยู่ในเคสที่2นั่นเองเคสที่2นะใช้เอกสารเยอะกว่าครับใช้เอกสารทั้งหมดเลยเพื่อน1คือสำเนาบัตรประชาชนเพื่อน
สำเนาบัตรประชาชนนะครับในส่วนของกลุ่มที่2ใช้ด้วยเซ็นสำเนาถูกต้องชื่อนามสกุลนะครับในส่วนของใบที่2นะครับหน้ากรมธรรม์พร้อมแนบใบท้ายเนี่ยอันนี้นะครับผมจะมีมาร์กอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้นะครับผมในส่วนของใบที่3ครับใบผล RT-PCR ตัวนี้ใช้ด้วยนะครับในส่วนของตัวเอกสารนะครับฉบับที่4ครับในส่วนของใบรับรองแพทย์นะครับอันนี้ใช้ด้วยนะใบที่5ครับผมหลักฐานนะครับใบหลักฐานนะครับผมเอกสารหลักฐานแห่งหนี้นะครับที่ออกโดยบริษัทสินมั่นคงใบที่5นะอันนี้นะครับผมตอนแรกๆก่อนที่เราจะยื่นนะครับคำทวงหนี้บนเว็บไซต์นะครับหรือว่ารอโหวตเนี่ยแผนฟื้นฟูนะครับบนเว็บไซต์กรมบังคับคดีอันนี้เขาจะออกใบนี้ให้นะครับตอนนั้นที่เราดาวน์โหลดกันเอาไว้นั่นเองครับใบนะครับหลักฐานแห่งหนี้นั่นเองครับใครไม่มีไปหาเลยนะครับมันต้องใช้นะเคสที่2ต้องใช้ครับเพราะว่าเราไปดาวน์โหลดมาเรียบร้อยนะครับในส่วนของเอกสารนะครับใบที่6เลยนะใบที่6ครับคำขอรับชำระหนี้นะครับการฟื้นฟูกิจการใบ forfun.20 นะครับตัวนี้เลยเพื่อนๆเห็นไหมใบ forfun.20 เนี่ยใครหาไม่ได้นะเพื่อนๆไปในเว็บไซต์นะครับผมของทางกรมบังคับคดีครับแล้วไปไซน์อินเพื่อนๆไซน์อินเพื่อนๆเห็นไหมจะมีในส่วนของใบ forfun.20 จุดเนี้ยเพื่อนๆไปปริ้นนะครับผมไปคลิกดาวน์โหลดนะครับเป็นไฟล์ PDFแล้วก็ปริ้นนะครับผมแล้วก็ไฟล์ PDF เนี่ยเก็บเอาไว้ด้วยเอาไว้ยื่นขอคำทวงหนี้บนเว็บไซต์ทางกปวนั่นเองครับอย่าลืมนะเข้านะครับเว็บไซต์ของทางกรมบังคับคดีนะครับแล้วไปนะครับไปหน้าติดตามนะครับคำขอชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการลูกหนี้นั่นเองครับแล้วไปปริ้นด้านหลังครับผมเลื่อนไปทางขวาหรือขวาสุดนะครับจะมีใบ forfun.20 ตัวนี้นั่นเองเพื่อนตัวนี้นั่นเองเนี่ยตัวเนี้ยที่ผมปริ้นออกมานะครับมีทั้งหมด3แผ่นเพื่อนเห็นไหมตัวนี้ครับใบ forfun.20 นะครับมีทั้งหมด3แผ่นอันนี้คือหน้าแรกครับผมหน้าที่2ครับผมตัวนี้นะครับและหน้าที่3ครับรวมยอดในส่วนของเงินสินใหม่นะครับเคส 30,000 51,000 จะระบุตัวนี้เลยตอนที่เรายื่นนะครับคำทวงหนี้บนเว็บไซต์นะครับกรมบังคับคดีเพื่อนเว็บไซต์กรมบังคับคดีแล้วเรานะครับไปโหวตกันว่าแผนผ่านหรือไม่ผ่านนั่นแหละเพื่อนใบ forfun.20 ตัวนี้ใช้ด้วยนะใบที่6ครับผมใบที่7นะความเห็นของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นะครับ forfun.21 นะครับอันนี้ถ้ามีเราไม่มีครับเอกสารตัวนี้เราไม่มีไม่ต้องยื่นนะไม่ต้องยื่นครับใบที่7นะครับย้ำไม่ต้องยื่นนะในส่วนของเคสที่2ครับใครที่ยื่นกับบริษัทสินมั่นคงมาก่อนนะครับใครที่ยื่นบนเว็บไซต์กรมบังคับคดีมาก่อนนะครับจะใช้ในส่วนของ1คือใบสำเนาบัตรประชาชนนะครับผมตัวนี้นะครับใบสำเนาบัตรประชาชนเราซีล็อกแล้วก็เซ็นให้เรียบร้อยนะครับผม2นะครับผมหน้ากรมธรรม์พร้อมใบแนบท้ายนะครับผมเราต้องมีนะครับผมมีนะต้องมีนะครับตัวนี้เคสในส่วนของตัวใบกรมธรรม์เขาจะมีแนบตรงนี้ด้วยนะครับผมเห็นไหมเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคำทวงหนี้ของกปวหากท่านมีเอกสารตามลำดับที่2ถึง4ให้นำส่งต้นฉบับหรือสำเนาประกอบคำทวงหนี้ด้วยนะครับผมต้องใช้ด้วยนะครับผมเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคำทวงหนี้ของทางกปวหากท่านมีเอกสารตามลำดับที่2ถึง4นะครับลำดับที่2คือสำเนานะครับผมหน้ากรมธรรม์พร้อมใบแนบท้ายใบที่3ครับใบผล RT-PCR นะครับใบที่4ใบรับรองแพทย์นะครับจะมีมาร์กอยู่นะครับให้นำส่งต้นฉบับหรือสำเนาประกอบคำทวงหนี้ด้วยนะคำว่าด้วยนะเพื่อนๆอันนี้นะอย่าลืมนะส่งให้ครบให้หมดยกเว้นใบที่7ครับความเห็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยไป forfun.21/1 นะครับตัวนี้ถ้ามีคือเราไม่มีไม่ต้องยื่นอันนี้ไม่ต้องยื่นครับเพราะเราไม่มีนั่นเองครับผมก็ไม่ได้นะ
อันนี้อย่าลืมนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวเอกสารที่เราต้องใช้นั่นเองครับผมในส่วนของการใช้ยื่นนะครับผมเพียบเลยเอกสารเพียบแบบนี้เลยนะเพื่อนๆในส่วนของการยื่นนะครับยื่นเงินสินใหม่นะครับผมมีหมดเลยทุกใบเลยนะครับในส่วนของตัวสำเนาบัตรประชาชนอย่าลืมนะเคสที่1ใครยังไม่เคยยื่นนะครับจากในส่วนของเบิกเงินสินใหม่อ่ะทดแทนของบริษัทสินมั่นคงไปยื่นที่สินมั่นคงเองก็ตามคือเราไม่เคยยื่นกับสินมั่นคงมาก่อนอยู่ในเคสที่1ครับนะครับอย่าลืมนะทั้งทางกรมบังคับคดีและในส่วนของตัวสินมั่นคงเราไม่เคยยื่นนะครับเบิกเงินสินใหม่มาก่อนยังไม่เคยเขียนเบิกจากที่เรานะครับไปตรวจแล้วมีใบรับรองแพทย์มีใบผล RT-PCR เงี้ยใช้ได้นะครับแล้วเราก็ใช้ในส่วนของหน้ากรมธรรม์นะครับที่เรามีนะอย่าลืมนะใช้เอกสารตามนี้นะครับ1 นะครับสำเนาบัตรประชาชนสำหรับเคสที่1ไม่เคยยื่นที่ใดมาก่อนนั่นเองครับ1สำเนาบัตรประชาชนนะครับผมเซ็นสำเนาถูกต้องชื่อนามสกุลด้วยนะครับ2นะครับผมสำเนากรมธรรม์และใบแนบนะครับผมเซ็นสำเนาถูกต้องชื่อนามสกุลด้วยนะครับ3นะครับผมในส่วนของตัวใบผล RT-PCR ตัวจริงหรือว่าใบรูปถ่ายเป็นสีขาวดำทั้งหมดไปแต้มหมึกสดที่โรงพยาบาลด้วยนะอันนี้นะครับเขามีมาร์กไว้อยู่จะต้องประทับตาของโรงพยาบาลด้วยนะครับในการยื่นนั่นเองครับใบที่4นะครับผมใบที่4ต้นฉบับหรือสำเนาใบรับรองแพทย์นะครับผมตัวนี้ตัวจริงหรือว่าใบซีล็อกไปแต้มหมึกสดที่โรงพยาบาลได้นั่นเองครับอันนี้กรณีที่1หรือว่าเคสที่1ไม่เคยยื่นเบิกเงินสินไหมของในส่วนของบริษัทสินมั่นคงไม่เคยยื่นเลยนะครับผมมาก่อนนั่นเองครับอย่าลืมอยู่ในส่วนของเอกสาร4ใบแรกนั่นเองครับในส่วนของผู้ที่เคยยื่นนะครับเบิกเงินสินไหมที่บริษัทสินมั่นคงและนะครับกรมบังคับคดีมาก่อนอยู่ในเคสที่2ครับเคสนี้นะครับใช้ในส่วนของสำเนาบัตรประชาชนนะครับเซ็นสำเนาถูกต้องชื่อนามสกุล1ใบนะในส่วนของใบที่2ครับหน้ากรมธรรม์และในส่วนของใบแนบนะครับแมปหายต่างๆนะครับที่มีนะครับอย่าลืมนะในส่วนของใบที่3ครับใบผล RT-PCR ด้วยนะครับผมใบที่4ครับผมใบรับรองแพทย์นะครับผมใบที่5ครับใบหลักฐานแห่งนี้นะครับที่บริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดนะครับผมให้เรามาดาวน์โหลดมานั่นเองครับใบหลักฐานแห่งนี้นะผมมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะไปพิมพ์แล้วก็ซีล็อกเก็บไว้นะครับผมซีล็อกด้วยแล้วเราต้องส่งนะยื่นในระบบเป็นไฟล์ PDF ด้วยเราต้องส่งตัวจริงไปที่ทางกวว.ด้วยนั่นเองครับในส่วนของใบหลักฐานแห่งนี้นะครับใบที่6ครับผมคำขอรับชำระหนี้นะครับในการฟื้นฟูกิจการรวบใบ4.20 นะครับเป็นใบแบบเนี้ยเยอะๆนะครับใบ4.20ที่เรานะครับเข้าไปดาวน์โหลดบนเว็บไซต์ทางกรมบังคับคดีนั่นเองครับใบ4.20เข้าระบบล็อกอินเรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปในส่วนของการติดตามคำขอรับชำระหนี้นะครับแล้วอยู่ตรงขวามือนะครับใบ4.20คือใบนี้นั่นเองผมเรียบร้อยนะทั้งซีล็อกเรียบร้อยทั้งปริ้นมาเรียบร้อยรอส่งนะครับรอยื่นนะครับวันที่9กันยาแล้วส่งทีเดียวนะครับเราต้องปริ้นนะครับคำทวงหนี้ในระบบทางกบบก่อนนะแล้วมารวบรวมเอกสารแล้วส่งนะครับอย่าลืมนะอันนี้ในส่วนของตัวเคสที่2นั่นเองครับผมก็มี2เคสเพื่อนๆจดไว้นะครับลวกแคปไว้หรือว่าเข้าไปดูเองก็ได้นะครับบนเพจเว็บไซต์ทางกบว.นะครับผมได้หมดเลยลองเข้าไปดูนะครับผมแล้วก็แคปเก็บไว้นะครับเราเตรียมเอกสารทุกฉบับแล้วตามที่ทางกบว.ออกมาประกาศตัวนี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF ทีละแผ่นทีละแผ่นนะครับเก็บเอาไว้รอยื่นเอกสารคำทวงหนี้บนเว็บไซต์ทางกบว.วันที่9กันยายนนะครับถึงวันที่7พฤศจิกายนคือเดือน11นั่นเองเพื่อนๆมีเวลานะครับผมก็อยู่ประมาณสัก60วันในการยื่นเอกสารนะครับอย่าลืมวันที่9กันยายนเริ่มเปิดยื่นถึงวันที่7พฤศจิกายนนะครับปี67นี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆต้องยื่นทุกคนนะเอกสารไม่ครบเขาจ่ายเงินสินใหม่ไม่ได้นะครับเราต้องตามหามาให้ได้ใครไม่มีนะครับเพื่อนๆจะเหนื่อยนะผมย้ำก่อนว่าเหนื่อยครับพอเรานะครับสแกนเป็นไฟล์ PDF ทีละแผ่นตั้งชื่อไว้
เรียบร้อยนะครับเหมือนผมเลยนะเห็นไหมผมจะสแกนเอาไว้แบบนี้เลยนะครับเคส 50,000 เคส 100,000 นะครับผมสแกนเอาไว้แบบนี้เลยนะครับแยกเอาไว้รอส่งทางกบว.เห็นไหมผมสแกนนะครับเป็นไฟล์ PDF หมดเลยเวลาเรายื่นนะครับเราก็แค่แนบเอกสารทั้งหมดนี้เข้าในระบบครับแล้วรอในส่วนของตัวคำทวงหนี้เข้าไปนะครับเขาจะจ่ายตามลำดับคิวแต่เอกสารต้องครบต้องสมบูรณ์นะครับผมพอเรายื่นเรื่องในเว็บไซต์ทางกบว.เรียบร้อยนะครับเขาจะให้เราปริ้นคำทวงหนี้นะครับจากเว็บไซต์ย้ำนะเราต้องปริ้นหลังจากที่เรายื่นคำทวงหนี้ได้เลขลำดับคิวแล้วนะครับผมเขาจะให้เราปริ้นนะครับผมคำทวงหนี้1แผ่นแล้วเอามารวมกับเอกสารตัวจริงตัวเนี้ยแล้วส่งไปที่ทางกบว.นะครับผมตามคู่มือเลยส่งไปนะครับส่งไปสนีนะครับผมไปทางกบว.นั่นเองครับอันนี้คือตัวจริงต้องส่งด้วยนะย้ำนะครับเรายื่นเอกสารผ่านระบบนะครับด้วยไฟล์ PDF เรียบร้อยทั้งหมดแล้วให้ครบนะครับไม่ครบตามไม่ครบนะครับอย่าลืมเราขาดเอกสารตัวไหนเขาจ่ายไม่ได้เราจะติดอย่างนั้นยาวๆเลยเขาก็จะไม่จ่ายเงินเรานะครับเราต้องตามเอกสารให้ครบนะครับผมพอยื่นเรื่องแล้วปริ้นใบคำทวงหนี้ในระบบทางกบว.หลังจากที่เรายื่นเรียบร้อยนะครับวันที่9กันยายนปี67ถึงวันที่7พฤศจิกายนปี67นะครับมีเวลา60วันนะครับจากที่เขาประกาศให้ยื่นนั่นเองครับอย่าลืมตอนนี้ยังยื่นไม่ได้นะเดือนหน้า9เดือนหน้าคือกันยานั่นเองครับผมเราเตรียมสแกนเอกสารทั้งหมดเอาไว้เป็นไฟล์ PDF เหมือนผมเลยแล้วรอยื่นในระบบกันนะครับอย่าลืมนะตามนี้เลยนะครับทางกบว.ออกมาประกาศเรียบร้อยสำหรับเคสเจอจ่ายจบนะครับอันนี้ผมเน้นยื่นด้วยตัวเองนะครับไม่ได้ยื่นให้ใครนะครับเพราะว่าเรื่องมันจะเยอะต้องใช้เอกสารมอบอำนาจนู่นนี่นั่นนะครับผมเพื่อนๆตามหากันเองนะอันนี้ผมแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยื่นเองรู้ให้ญาติพี่น้องเราอ่ะสมัครแอคเคาท์นะครับชื่อเราที่อยู่เราข้อมูลเราหมดยื่นของเราเองนะครับไม่ได้ยื่นให้ใครนะตามนี้เลยสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับรู้ว่าใครที่มีญาติพี่น้องนะครับที่กำลังติดตามอยู่กดแชร์กันด้วยบอกต่อกันด้วยครับเพื่อนๆ อย่าลืมนะเอกสารฟันธง 100% ครับจากทางกบว.นะครับออกมาประกาศวันนี้นะครับเพื่อนๆลองไปอ่านกันได้นะครับมีหลายเคสนะมีเคสแบบพวกรถยนต์นะครับประกันแบบรายวันประกันเจอใจโจประกันแบบชีวิตเสียชีวิตไปแล้วอะไรเงี้ยมันมีหลายเคสเพื่อนๆเข้าไปดูกันได้เลยนะเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆเข้าไปดูได้เลยกรณีแบบเสียชีวิตนะครับผมหรือว่าจะเป็นภัยอะไรต่างๆครับผมก็ลองดูนะครับเห็นไหมอัคคีภัยสินที่เป็นแบบกรมธรรม์ของบริษัทสินมั่นคงอ่ะเขามีให้อ่านอยู่นะครับให้อ่านรายละเอียดอยู่เพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยแต่ว่าอันนี้ผมโฟกัสที่เคสเจอจ่ายจบเพราะว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ที่ติดตามผมนะครับแล้วตัวผมด้วยนะครับเป็นเคสเจอจ่ายจบที่ยื่นเองนั่นเองครับเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมวันยื่นเอกสารวันที่9กันยายนอย่าลืมนะเตรียมเอกสารให้ครบใครไม่ครบไปตามหาเลยไฟล์ภาพก็ได้ไฟล์ถ่ายเอกสารไฟล์ซีล็อกก็ได้นะครับอย่าลืมนะใบผล RT-PCR ใบรองแพทย์ให้ไปแต้มหมึกสดที่โรงพยาบาลเขาจะมีระบุอยู่นะครับจะต้องประทับตามหมึกสดนะครับผมที่โรงพยาบาลอย่าลืมนะเพื่อนๆแล้วก็สแกนเป็นไฟล์ PDF อย่างผมเลยนะครับผมไฟล์ PDF เอาไว้รอยื่นคำทวงหนี้ในเว็บไซต์ทางกบว.วันที่9กันยายนถึงวันที่7พฤศจิกายนปี67มีเวลายื่นนะครับ60วันแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้เปิดให้ยื่นนะแล้วส่งตัวจริงด้วยนะครับรอนะครับยื่นเสร็จได้ลำดับคิวการจ่ายเงินเสร็จปุ๊บปริ้นคำทวงหนี้ในระบบกบว.ด้วยนะปริ้นใบคำทวงหนี้นะครับผมอีก1แผ่นแล้วรวบรวมแบบเนี้ยส่งไปทางกบว.นะครับที่อยู่นะเขามีในใบคู่มืออยู่แล้วเดี๋ยวผมจะเอารายละเอียดนะครับเอาไว้ใต้คลิปเพื่อนๆเข้าไปอ่านกันได้เลยลิงก์ไหนนะครับเรื่องเอกสารลิงก์ไหนเรื่องในส่วนของใบคู่มือนะครับเดี๋ยวเรานะครับรอยื่นไปด้วยกันนะครับฝากนะครับเพื่อนๆบอกต่อๆกันด้วยนะเอกสารขาดแค่ใบเดียวเพื่อนๆไม่ได้เงินสินใหม่นะมันจะค้างแล้วอยู่ในระบบอย่างนั้นแหละเขาก็นำจ่ายไม่ได้อย่าลืมฝากกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผม